ของตาเมื่อสักครู่เนี่ยให้การรับไหมว่าเป็นของเราจริงนะผมตรวจยึดได้อยู่ในกระเป๋าเรานะให้การรับไหมว่าไปก่อเหตุในเขตท่าอากาศยานดอนเมืองรักทรัพย์ท่องเที่ยววันนั้นไปรับมาไงก็ไปลงไปลงเห็นกระเป๋ามันแล้วก็มีเงินโผล่ออกมาความที่ว่าเอออยากได้ก็ไปหยิบเอาออกมาแล้วเอามาหลังจากหยิบมาแล้วไปไหนต่อก็กลับบ้านกลับบ้านเดินทางกลับยังไงนั่งรถเมล์นั่งรถเมล์ไปลงที่ไหนสาย510ไปลงที่ไหนไปลงแถวสะพานปลายลงสะพานปลายก็ไม่รู้มันลงไปไหนแล้วก็นั่งต่อกลับมา47แล้วเงินที่ได้ไปทำอะไรหมดก็เอาไปใช้แล้วพวกบัตรของผู้เสียหายทิ้งหมดเพราะว่าเงินที่ได้เนี่ยเราเงินที่ได้จากการขายยาเสพติดทำอะไรก็ไม่จ่ายใช้จ่ายแล้วเราซื้อยาเสพติดได้จากใครก็ตอนนี้เพิ่งรู้จักกันได้ไม่กี่วันเองยังไม่รู้จักกับเขาเลยบ้านเขาอยู่ไหนมีคนติดต่อมาให้ซื้อมาแล้วซื้อมาราคาเท่าไหร่ผมเงิน2,000ผมเงินกี่เม็ดผมเงิน200เม็ด2,000บาทเรามาขายกี่เม็ดราคา250นะ10เมตร250ถูกไหมอันนี้ยึดไว้เป็นของกลางซึ่งเก็บจะนอนดีอ่ะเสร็จแล้วจะนอนไม่มีที่นอนไปไหนนี้ยึดเป็นของกลางในคดีไอ้ชี้เลยแล้วก็อันนี้ต้นเติมมีถุงแป้งถูกไหมมีไว้ทำไมไว้ใส่เนี่ยทีละ10 เมตร 5 เมตรเอาไปทำอะไร10 เมตร 5 เมตรใส่ให้ลูกค้าขายใส่ให้ลูกค้าขายเราขายเนี่ยเราขายในราคาเท่าไหร่10 เมตร 250ผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ในห้องมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าและยาไอซ์เราก็นำของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีครับพนักงานสอบสวนสอนอทุ่งบานเลยครับหรือของท่องเที่ยวในส่วนของยาเสพติดทำบันทึกตรวจยุ่งส่งสอนอมินบุรีครับอ๋อมินบุรีเลยครับเพราะว่าห้องที่ตรวจห้องเช่าที่ทำการตรวจค้นเป็นห้องเช่าของในเกียรติพิทักษ์อ๋อขอครับครับในส่วนของเงินของการที่ทำการตรวจยึดได้ไปแลกบ้างเนี่ยยังเงินไม่ได้เอาไปแลกเราทำมานานยังอ่ะอันนี้เพิ่งจะทำเนี่ยเดือนมีนาที่เฟรมโดนจับหมายถึงว่าหลังจากที่เราพ้นโทษต่างๆออกมาแล้วใช่ไหมยังไม่เคยค่ะปีกว่าไม่เคยทำเลยเพิ่งมาตอนเห็นเมื่อมีนาที่สนามบินดอนเมืองนี่คดีแรกป่ะหรือว่ามีก่อนหน้านั้นอีกก่อนหน้านั้นก็คือที่มาบุญทองไหมใช่ที่เราถูกออกหมายจับของคุณวันใช่ไหมแล้วเรามีปัญหาเรื่องเงินเป็นหนี้หรือว่าอะไรอย่างนี้ป่ะก็มันหลายๆอย่างหนี้อะไรเป็นหนี้ยังไม่มีแต่ว่าพอแฟนคุณวันจับมาเราต้องรับภาระหนูคนเดียวแฟนโดนจับคดีอะไรครับยาเสพติดครอบครองหรือว่าจำหน่ายครับจำหน่ายนะฮะโดนที่ไหนครับโดนจับที่ไหนแฟนที่มีนบุรีติดคุกกี่ปีครับยังไม่ตัดสินเมื่อโดนไปเมื่อวันที่ไหนครับที่โดนจับวันที่8 มีนา8 มีนาแล้วยานี้ของใครฮะในห้องยาเอาไปขายเองเงินที่เราขโมยมานี่เราเอาไปซื้อยามาขายปะไม่ค่ะไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันรับมาไม่เท่าไหร่อ่ะรับมาถุงละ2,000ถุงละ2,000มันเลยส่งเม็ดเม็ดละ10 บาทนี่เหรอแล้วเราไปขายไงเ
35บาทเล็กละ30